องสร้างจากความรักที่เธอนั้นทำให้ฉันได้รู้จักตอนนี้ไฟไหม้หมดแล้วครับไฟโหมเร็วมากกำลังรอลงเสริมอยู่ครับตอนนี้ไฟไหม้หมดเลยโทษนะครับโทษนะครับจ๋าจ๋าไปอยู่ที่ไหนแม่จะยังบ้านเราไม่ผีแล้วชาวบ้านทุกคนฟังตรงนี้ก่อนขอชาวบ้านทุกคนที่อยู่ในบริเวณนี้ออกมาจากพื้นที่นี้ก่อนนะครับไฟกำลังลามมาที่นี่โปรดฟังตรงนี้ก่อนนะครับใจเย็นๆใจเย็นๆขอพื้นที่ให้เจ้าหน้าที่ได้ทำงานได้อย่างสะดวกและเพื่อความปลอดภัยของทุกท่านนะครับเชิญครับเชิญในด้านนี้ครับเชิญครับขอโทษนะครับเพื่อความปลอดภัยนะครับขอเชิญออกจากที่นี่ก่อนนะครับครับผมเชิญครับเชิญทางด้านนี้เลยครับจริงค่ะนะครับทำใจดีๆไว้นะครับเชิญครับเชิญด้านนี้ครับพร้อมแถวนี้มีบ้านจริงๆแล้วเหรอถมแม่ไม่ไหวแล้วมันแต่มียาดมไหมอ่ะผมมีครับนี่ครับบ้านเราไม่มีจริงๆแล้วบ้านจะไปอยู่ไหนกันเนี่ยพี่ต๋อจอมครับถ้าไม่ลำบากใจเกินไปไปอยู่บ้านจอมจอมผมขอโทษนะที่มาช้าจอมเป็นไรป่ะแล้วแม่กระจายเป็นไงบ้างอ่ะแล้วชาวบ้านอ่ะบ้านใบไม้หมดแล้วปูแต่ไม่มีใครเป็นอะไรคุณเขียวมาช่วยไว้ก่อนขอบคุณมากนะครับคุณเขียวที่มาช่วยเหลือเอ็ดคุณเขียวครับวันนี้คุณเขียวนัดกับคุณพ่อคุณแสงไว้ไม่ใช่เหรอครับขอบคุณอีกครั้งนะครับคุณเขียวที่มาช่วยแต่ผมว่าตอนนี้คุณเขียวรีบไปหาคุณแสงนะครับเดี๋ยวทางนี้เนี่ยเดี๋ยวผมดูแลต่อเองว่าตอนนี้เรารีบออกไปจากตรงนี้เถอะครับแล้วก็หลังจากนี้จอมคุณแม่แล้วก็จ๋าเนี่ยไปอยู่ที่โรงแรมผมอ
เกิดอะไรขึ้นกับเขียวหรือเปล่าเนี่ยลูกคือแซนโทรหาเขียวแล้วแต่ว่าเขาไม่รับสายเลยอะค่ะแต่ว่าครั้งล่าสุดที่คุยกันเนี่ยเขียวเขากำลังมาจริงนะคะออกมาแล้วออกมาแล้วแน่ใจนะว่าเขาอยากจะเจอพ่อกับแม่จริงๆแน่ใจสิคะดาดีดาดีไปไหนแต่ว่าครั้งนี้คนของลูกนี่ผิดจริงๆนะดาดีแม่แสนขอบคุณนะคะที่ให้โอกาสเขียวแล้วก็ต้องขอโทษด้วยที่แต่ว่าเขียวอ่ะเขาอยากเจอเดี๋ยวนี้แล้วก็แม่จริงนะแสนเชื่อว่าเขียวจะต้องมีเหตุผลอะไรของเขาสักอย่างที่เขายังไม่มาพ่อก็ไม่รู้หรอกนะว่าทำไมเขาถึงมาช้าแต่ธุระของเขาคงจะสำคัญกว่าลูกและนัดของพ่อกับแม่พ่อไปก่อนนะพ่อไม่ชอบคนไม่ตรงต่อเวลาดาดี้ดาดี้ดาดี้อย่าเพิ่งไปดิคะดาดี้แม่แม่เดี๋ยวเขียวก็มาแม่พ่อคุณแม่แสนแล้วครับเขียวดูเวลาหน่อยสิมันผ่านไปนานแค่ไหนแล้วคิดว่าเดี๋ยวดีเขาจะรอเขียวเหรอเขียวก็รู้ไม่ใช่หรอว่าเดี๋ยวดีเป็นคนยังไงดาดีเขาโกรธมากนะแสนเองก็เสียหน้าแสนผิดหวังในตัวเขียวมากนะขอโทษครับแสนไปก่อนนะแสนครับบ้านคุณจ่องก็ไฟไหม้อะครับไฟไหม้ครับผมเลยไปช่วยที่บ้านคุณจ่องเขาครับเราเรื่องใหญ่ขนาดนี้เขียวไม่คิดจะโทรมาหาแสนหรือไลน์มาบอกแสนหน่อยหรออยู่ดีๆก็หายไปอะติดต่อยังไงก็ติดต่อไม่ได้อะแสนเป็นห่วงเขียวมากแค่ไหนอ่ะเขียวรู้เปล่าขอโทษครับ
แล้วไฟไหม้มีใครเป็นอะไรไหมไม่มีครับนี่มีก็ดีละสารไปก่อนนะสารครับให้ผมไปส่งนะครับไม่ต้องอ่ะเดี๋ยวสารกลับเองเขียวที่วันนี้เขียวมาช้าเหตุผลแสนพอจะเข้าใจนะแต่เรื่องที่เรานัดคุยกันวันนี้มันเป็นเรื่องอนาคตของเราสองคนแล้วการที่เขียวทำแบบนี้มันทำให้แสนรู้สึกว่าอนาคตของเราสองคนน่ะมันไม่ใช่สิ่งแรกที่เขียวจะเลือกอะผมมาอยู่บ้านแล้วพี่อยู่ไหนเดี๋ยวนะมึงบอกมึงอยู่บ้านเหรออยู่บ้านไหนวะมึงบอกไปซ่อมคอมให้น้องอะไรนะไม่ใช่เหรอจะอยู่บ้านไหนพี่ก็อยู่บ้านเรานี่แหละถามมาได้ฮะบ้านเราเหรอเดี๋ยวนะเว้ยปั๊บนึงฮัลโหลอีไหมพี่คืองี้พี่ผมจะเล่าให้ฟังคือที่ผมกลับมาบ้านเนี่ยเพราะผมอ่ะซ่อมคอมให้น้อง HD เขาเสร็จแล้วพอผมกลับมาบ้านปั๊บเนี่ยผมหาพี่ไม่เจอผมก็ตกใจไงประตูบ้านไม่ได้ล็อกนึกว่าโจรขึ้นบ้านแต่พอผมเช็คดูแล้วพี่ของก็ไม่ได้หายอะไรนะพี่ผมก็เลยดีนะพี่เราไม่ได้โดนลักพาตัวเอ๊ะแล้วนี่พี่อยู่ไหนเนี่ยแน่อย่าบอกนะว่าอยู่บ้านคุณเจนะเอ๊ะหรือว่ากำลังซัดกับเฮ้ยไอ้บ้าฮะคือกูงี้ไว้คือกูนี่ไงกูวิ่งตามรถกับข้าวออกมาเว้ยหรือกูก็ซื้ออะไรเสร็จแล้วตอนกูจะกลับแล้วกูก็นึกขึ้นได้ว่าเฮ้ยว่าแหมกูลืมจ่ายค่าเน็ตไงก็เลยไปจ่ายที่ศูนย์ซะเลยแล้วพอกูจะกลับอีกกูก็เลยรู้สึกว่าถ้าอย่างนั้นเน็ตไหนกูออกมาทันทีแล้วกูก็ซื้อนี่เข้าบ้านเลยดีกว่าไงประมาณนั้นแหละเดี๋ยวก่อนพี่เดี๋ยวก่อนหมู่บ้านเรามีรถกับข้าวด้วยเหรอพี่ไม่ใช่ดิมันมีไงมีแต่มันเคยไงไม่ใช่มันคือมันมีมึงอ่ะเป็นคนไม่ค่อยสังเกตอะไรมึงก็ไม่รู้เรื่องเลยเว้ยเอ้ยนี่คือกูทำธุระเสร็จแล้วเดี๋ยวกูกลับแล้วเฮ้ยเดี๋ยวก่อนพี่เดี๋ยวก่อนแค่นี้นะโอ้ยโหมาตอนไหนวะเนี่ยทำไมต้องโกหกเพื่อนคุณด้วยคือนี่ไงคือว่าผมแบบผมกลัวว่ามันจะรู้ความจริงแล้วมันก็จะช็อกตายไงผมเป็นห่วงมันอ่ะเดี๋ยวมันจะไม่มีคนช่วยทำงานคุณก็เลยชอบโกหกเพื่อเอาตัวรอดนะเปล่าโอ้โหมันก็พูดเรื่อยงั้นที่คุณพูดไปอ่ะโกหกหรือเปล่าหมายถึงพูดอะไรก็ที่คุณพูดว่าคุณจะใช้ชีวิตอยู่ในชีวิตวันธรรมดาของฉันไงอ๋อคือก็เมื่อกี้ไงเมื่อกี้มันแบบ
เป็นไงอ่ะมันธรรมดาไหมอ่ะมันหรือมันหวือหวาเกินไปหรือมันแบบกระดิกหรือมันอะไรฮะก็พิเศษนิดนึงจริงเหรอมันพิเศษเหรอทุ่งบ้านจริงเลยเนี่ยไม่ได้เป็นคนผู้ชายไม่รักษาคำพูดเลยนะเนี่ยกะจะทั้งธรรมดาธรรมดาซะหน่อยนั่นก็ฮะขอแก้ตัวหน่อยแล้วกันนะเอ๊ะขอที่บอกแล้วบอกเสื้อนี่ไม่ต้องมาใส่ไม่ต้องใส่ขอโทษนะไม่ต้องจับติ๊กนะแซนคะแซนอยู่ไหนคะก้อนหินกลับมาแล้วมาแล้วก้อนหินแม่แซนอยู่นี่ครับเป็นไงบ้างลูกฮะไปเที่ยวมาสนุกไหมแต่แม่จินต้องช่วยพ่อก่อนทำไมลูกพ่อเป็นอะไรลูกคุณพ่อเป็นอะไรเอ้าคุณเป็นอะไรอ่ะผมปวดท้องมากเมื่อกี้พาก้อนหินไปกินไอติมลูกคุณมาตอนผมไม่ไหวห้องน้ำเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวห้องน้ำผมรู้แล้วว่าคุณไม่อยากให้ผมเข้าบ้านตอนนี้คนปวดท้องอยู่หน้าบ้านคุณคุณไม่เข้าห้องน้ำห้องน้ำแต่ไม่ใช่ห้องน้ำข้างในห้องน้ำห้องนี้ทำไรนี่ก้อนหินอาบน้ำมาหรือยังครับถ้ายังไม่อาบเดี๋ยวเราไปอาบน้ำกันดีไหมอาบแล้วครับอาบแล้วด้วยเหรออาบแล้วลูกแล้วยังไงยาท่านน้ำขาตะกั่งบินอยู่ไหนครับฮะมันมีตะกั่งบินหรือเปล่าครับแล้วก้อนหินจะเอายาท่าไปทำอะไรอ่ะเอาไปให้พ่อกินครับเผื่อพ่อขับรถกลับแล้วปวดท้องอีกอ๋อนี่ยาท่าอยู่บนห้องแม่เจนเดี๋ยวแม่เจนจะพาก้อนหินขึ้นไปเอายาธาตุบนห้องนะแล้วเดี๋ยวให้พ่อเข้าห้องน้ำไปก่อนนะไปขึ้นไปข้างบนกันดีกว่าแม่เจนคะทำไมแม่เจนต้องพูดเสียงดังด้วยคะแม่เจนพูดก้อนหินไม่ได้ยินยังไงล่ะครับเสียงอะไรกุกกักกุกกักเนี่ยผมเลยเข้ามาดูของเปลี่ยนกระดาษเต็มพื้นให้หมดเลยเนี่ยเมื่อกี้มันมีหนูอยู่ในนี้ฉันก็เลยไล่หนูแล้วของก็เลยหล่นหมดเลยอ่ะพ่อครับพ่อรออยู่ตรงนี้นะครับเดี๋ยวก้อนหินไปเอายามาให้เฮ้ยเดี๋ยวก้อนหินทำไมวันนี้คุณดูลุกลี้ลุกลนอย่างนี้เนี่ยก็ให้ลูกไปเอาสิครับWe'll be right back.
าพ่อก่อนแม่เจนครับครับเมื่อกี้ก้อนหินได้ยินเสียงอะไรแปลกๆเหมือนเสียงโทรศัพท์แม่เจนเลยหนูตัวเมื่อกี้สงสัยมันจะฆ่าไปเล่นอ่ะเดี๋ยวก้อนหินเอายาไปให้พ่อก่อนนะพ่อปวดท้องมากเลยอ่ะได้ยาแล้วใช่ไหมยาขวดนี้ฉันให้คุณเอากลับบ้านไปเลยนะเอากลับไปเลยเผื่อว่าจะปวดท้องกลางทางอ่ะโอเคครับงั้นกลับเลยละกันนะกลับเลยกลับเลยเดี๋ยวเอาไปส่งไปกลับเลยไปไปเอาไปส่งพ่อกันไปสิจ้าไม่ติดใจพี่บ้างหรอกดไลค์ให้เจ้าแอบรออยู่ในใจอ่ะจ้าตามหนึ่งใจ HD บอกวิ่งตามรถกับข้าวสภาพนี้ไม่น่าถึงปากซอยปากประตูหมาก็เห่าแล้วมาเซ็นค่ะ